ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวารีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50เมกะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสคลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75เมกะค่ะ รวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมาวรีได้ทางระบบวิธีออนไลน์ที่ www. w w w ร์ t วท์เว็บนะคะหรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะที่ App Store แล้วก็เลือกฟังไปที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพานสองตามเวลาประเทศไทยแปนาฬิกาถึง9ก้นาฬิกาทุกๆวันไม่เว้นวันหยุด a c e b o o k Live ตรงนี้เป็นรายการสดรายการธรรมวรอีอุบาสิกาธรรมวาลีศิษถาคตพระอาจารย์มหาลัพันธ์บญุญามโนวัดภูจวงรวมไปถึงชมรมหัวใจไฟดีค่ะท่านได้ทมก็สามารถติดตามรับฟังได้แท็กไปทุกเฟซวันนี้รายการธรรมวรีก็มาดําเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเช่นเดิมค่ะการนมันสการเจ้าค้าพระคุณเจ้านะคะจากสปปลาวนะคะก็ กล้เข้าพรรษาแล้วไม่ทราบว่าทางประเทศลาวเนี่ยกิจกรรมต่างๆเป็นยังไงบ้างนะคะก็ที่ท่านอยู่เนี่ยจริงๆแล้วไม่ทราบว่าถ้าเกิดว่าเราจะร่วมบุญกันเห็นท่านสร้างพระไปทํากิจกรรมหลายๆอย่างทางการร่วมบุญเนี่ยจะร่วมไปในวิธีการยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยก็มีผู้ร่วมเรียนท่านพระอาจารย์โสภา ซึ่งเป็นพระนิสิตเรียนปริญญาเอกด้วยกันอยู่ที่สปปลาวอยู่ที่เมืองเวียงจันทร์ท่านก็เป็นพระเ,เรียกว่าโชคดีที่เรามาเจอท่านท่านทำงานถวายงานคณะสงฆ์ที่ประเทศลาวอยู่ก็เลยร่วมกิจกรรมในส่วนของพระสังฆราชที่สปปลาว ัวเองก็เลยมีบุญคงความจริงตอนนั้นเนี่ยคิดอยู่เราจะทําบุญยังไงร่วมบุญไปในงานของของสมเด็จพระสังฆราชประธานสงฆ์ลาวอยากจะร่วมบุญเอ๊ะเราจะทําบุญตรงไหนก็เพระเอ,อิญนึกขึ้นได้อะว่าท่านอยู่ที่ประเทศลาวแล้วก็มีบัญชีแล้วท่านก็ทํางานอยู่อย่างนั้นพอดีเลยแล้วก็เป็นเจ้าภาพด้วย ก็เลยได้ทำบุญกับงานนี้จริงๆสมความปรารถนาแต่ส่วนงานของท่านพระอาจารย์ยอดปะคะไม่แน่ใจเหมือนกันอ่านผิดหรือเปล่ายมไม่รู้ยมอ่านผิดหรือเปลานะคะก็อยากจะร่วมบุญด้วยนะคะแต่ว่าบัญชีหรือเลขที่บัญชีอะไรที่มันเป็นมีบัญชีไทยที่สามารถที่จะโอนเข้าไปร่วมบุญได้ก็อยากจะร่วมบุญ จริงๆแล้วบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขแล้วบุญเนี่ยถ้าได้ทําร่วมกันเนี่ยเมื่อเจอกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีความสุขคนที่เจอกันแล้วมันมีความทุกข์เนี่ยเจอกันแล้วมันไม่ทุกข์เลยหรอกค่ะโดยธรรมชาติยิ่งใครก็แล้วแต่ที่เจอกันแล้วเนี่ยมันมีความสุขมากๆเนี่ยแล้วมีกรรมร่วมกันมากๆเนี่ยมันจะทุกข์มากแมงเม่าเนี่ยมันไม่ได้รู้หรอกว่าแสงไฟจะทําให้มันตายมันคิดว่านั่นคือความสุขมันดึงเข้าไปแล้วมันก็ตาย ความสุขทั้งหลายก็เหมือนกันมันไม่ได้บอกเราหรอกว่ามันคือความทุกข์บางอย่างที่มันเป็นวิบากกรรมที่ไม่ดีเนี่ยมันหลอกให้เราเนี่ยเชื่อว่านั่นคือความสุขและไอ้ความเชื่อว่านั่นคือความสุขท,ทั้งทงที่มันไม่ใช่ความสุขนั่นแหละมันจะกลายเป็นความทุกข์มันซับซ้อนดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนยันเอาไว้ให้เราเนี่ยยัน <c oughs> <c oughs> นะ,ะบางคนเนี่ยไปเอายันหลายๆที่ ครูบาอาจารย์ตัวเองก็มีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ไปเอายันนูน่นยันนี่มาป้องกันนูน่นป้องกันนี่มาแต่ยันที่ดีที่สุดเนี่ยแต่มันต้องมีกําลังจริงๆคือสติมันจะยันความทุกข์ได้ทั้งหมดเลยตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสเนี่ยมันยันทุกข์เอาไว้เลยจิตมันไม่ไหล มันมีทั้งวิบากกรรมเก่าของเราที่ที่มันอยู่ในใจของเราที่มันต้องส่งผลกับในส่วนของจิตอันใหม่ของเราที่เราฝึกมาไม่ดีแล้วมันก็ปรุงแต่งเป็นกิเลสต,ตัวใหม่คือมันเป็นอย่างนี้จิตของเราเนะะี่ยค่ะมันเหมือนการทำกับข้าวอ่ะการทำกับข้าวเนี่ยวัตถุดิบมันไม่ดีเนี่ย กับข้าวมันออกมามันก็ไม่อร่อยแต่ถ้าเกิดวัตถุดิบมันดีเนี่ยคุณภาพสูงสูงเนี่ยกับข้าวออกมาก็จะอร่อยโดยเฉพาะฝีมือคนทํายิ่งดีเนี่ยมันยิ่งยิ่งน่ากินจิตของมนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นจิตถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันปรุงออกมาแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นจิตที่ไม่ดีโดยเฉพาะจิตของคนที่ขาดปัญญาเนี่ยมันยิ่งไม่ไม่ดีเขาไปใหญ่เลยมันไม่มีสติ แต่สมมติว่าจิตเนี่ยมันไม่ดีเหมือนกับวัตถุดิบมันไม่ดีวัตถุดิบไม่ดีนะคะแต่ปรากฏว่าไอค้คนปรุงเนี่ยเก่งคนปรุงเนี่ยเก่งพอคนปรุงเก่งเนี่ยไอวไ้วัตถุดิบที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็กลับกลายเป็นอาหารที่อร่อยได้เปียเสมอนกคนเกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยชีวิต แต่เขาสามารถที่จะมีความสุขได้เพราะว่าเขามีปัญญาเห็นไหมคะแต่คนบางคนเนี่ยวัตถุดิบดีทุกอย่างเลยเกิดมาเนี่ยวัตถุดิบดีเหมือนกับทํากับข้าวเนี่ยโอ้โหของทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟกตหมดเลยของราคาแพงๆแต่ปรากฏว่าไม่มีฝีมือกับข้าวออกมากินไม่ได้เหมือนกับคนที่มีบุญอะ่ะทั้งๆที่ของมันดีหมดทุกอย่างอะ แต่มันปรุงออกมาแล้วเนี่ยไม่ได้เรื่องกลายเป็นอกุศลกลายเป็นความอิจฉากลายเป็นความโลภกลายเป็นความโกรธกลายเป็นการมลาคะกลายเป็นกิเลสตัณหาส่งผลให้ตัวเองมีความทุกข์ต่อไปในอนาคตต้องทําความเข้าใจกับจิตความสุขไม่ได้อยู่บนโลกแต่ความสุขมันอยู่ที่ใจของเราที่มองโลกต่างหากถ้าใจไม่ดีสักอย่างโลกก็ไม่ดีค่ะแต่ถ้าเกิดใจดีถึงโลกจะไม่ดีเนี่ย มันก็ดีเคยเมื่อเช้ายัางคุยเรื่องนี้กับกับแม่ชีเมื่อเช้าไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปไปไปเดินจงกรมเพราะว่าได้ะอาจาย์แจ้งมาว่าจะมีโยมมาวันนี้อีกสองคณะคณะหนึ่งก็คือคณะที่จะมาถวายพระไตรปิฎกวันนี้ซึ่งไม่ทราบเวลาและอีกคณะหนึ่งคือคณะของ คุณสุจาดาจีราธิวัฒน์กับน้องทองลูกชายจะมาคือเคยเจอกันมานานแล้วแล้วก็ไม่ทราบเวลาไม่ได้แจ้งเวลาไว้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเ,เราน่าจะมีน้ํามีอะไรเอาไว้ต้อนรับคณะสองคณะก็เลยขับรถไปที่ตลาดเพื่อที่จะไปซื้อน้านนําบานะอะไรแล้วก็วัดเรากําลังจะมีการถวายประทีบก้าวัดพระป่าก้าวัดกัน ก็คิดว่าโยมเนี่ยคงจะมากันเรื่อยๆการเตรียมตัวต้อนรับปฏิสันฐานใจเนี่ยที่มันอยากจะต้อนรับคนเนี่ยมันก็ชื่อว่าบุญแล้วค่ะมันไม่ใช่ตัวน้ำที่ถวายหรือตัวน้ำที่มอบให้กับใครเพียงแค่ใจของเราเนี่ยมันคิดดีๆอ่ะมันก็ได้บุญละก็เลย ขับรถเลยตัดสินใจขับรถตู้ไปเมื่อเช้าขับรถตู้ไปเพราะว่ารถปปกอัพเนี่ยทางวัดก็นำไปบินบาตรีบตีรถกลับมาก็ทันเวลาก็เอาไว้ต้อนรับปฏิสันฐานก็รู้สึกว่าได้อีกหลายวันไปซื้อเตรียมเอาไว้เลยนะคะก็โยมมากันก็จะ้องมีน้ำมีอะไรต้อนรับน้องเนนก็ชอบด้วยแบบนี้เนีเนมีความสุขค่ะ เมื่อวานก็ซื้อน้ำปานะมาฝากคือเด็กๆเ,เงิน20สิบาทของเราเนี่ยสาสิบาทของเราน้ำปานะขวดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะแต่หัวใจของคนน่ะที่เขารู้สึกว่ามีคนคิดถึงเขาอะเอามาฝากมีใครสักคนหนึ่งที่ให้กำลังใจอยู่เด็กเขาอยู่ไกลพ่อไกลแม่เขาไม่มีใครอะ่ะให้เขารู้สึกว่าเขามีใครสักคนหนึ่งเนี่ย เขาก็จะมีกําลังที่จะอยู่ใจเนี่ยมันต้องการกําลังเสริมในบางครั้งแต่ในเมื่อใจมมนได้กําลังเสริมแล้วเนี่ยมันต้องเอากาลังเสริมเนี่ยไปสร้างกําลังใจให้กับตัวเองต่อถ้าเราใช้กําลังเสริมในใจของเราไม่เป็นเนี่ยมันจะกลายเป็นคนอ่อนแอในที่สุดผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กไม่เป็นเนี่ยก็จะกลายเป็นคนอ่อนแอเด็กก็จะกลายเป็นคนอ่อนแอในที่สุดคือทําอะไรไม่ได้เราต้องให้กําลังใจเป็นให้กําลังใจให้เขาเพื่อให้เขาเข้มแข็งต่อไปในอนาคต ไม่ใช่ให้กำลังใจเขาจนเขากลายเป็นคนอ่อนแอทุกอย่างมาต้องผ่านการใส่ใจหรือที่เราเรียกว่าโยนิโสมนสิการค่ะทันยติธรรมสวัสดีค่ะท่านสาราวัตรคุณตั้มบอกว่าห้ามเรียกสารวัตรอาจารย์แย่เห็นเห็นพี่คุณตั้มทีไรเขามานึกถึงทีนะเรียกว่าสืบสวนสอบสวนคณะเขาเรียกว่าช่วยคณะของจิตอาสาเนี่ยดีมากๆเลยช่วยตรวจสอบช่วยอะไร จำได้ว่าคนที่เรียกคนแรกเนี่ยที่ตัวเองได้ยินเนี่ยแล้วพูดว่าทําไมถึงเรียกเนี่ยก็คือพี่หมออมพรคุยกันเรื่องของสลิปที่ส่งสลิปที่ส่งส่งส่งสารวัตรเนี่ยตอนนั้น,เ,นเรียกอยู่สองคนมั้งอีกคนหนึ่งอีกท่านหนึ่งก็คือคุณกมนหายไปเลยคุณกมลแล้วก็สารวัตรตั้มคือมีแผนกสืบสวนสอบสวนคือตรวจสอบ ผู้ที่ทําบุญว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือเปล่านะคะจิตก็เป็นบุญถ้าจิตไม่เป็นบุญเนี่ยก็จะไม่ได้อ่ะคือคนเนี่ยถ้าจิตเป็นบุญแล้วเนี่ยมันบันทึกกลับมาที่เรามันคือการสร้างฐานสร้างฐานของโลกที่สวยงามอ๋อเหรอคุณตุ้ย <c oughs> ไม่อ่านไ <c oughs> อ้คุณอ๋อเหรอใช่เหรอเนาะ ก็ก็ทีนี้เนี่ยที่เราคุยกันทุกวันเนี่ยเรากําลังคุยกันเรื่องของเหตุของความสุขที่มันซ่อนอยู่ลึกๆทําไมพระพุทธเจ้าจึงจึงมีความสุขที่สุดในโลกพระพุทธองค์เอาความสุขที่เป็นโลกียะที่สะสมบารมีที่เป็นบุญทางโลกียะเนี่ย ที่เต็มเอามาจัดการกับกิเลสที่อยู่ในใจจนกิเลสนั้นหมดไปกลายเป็นการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจนกลายเป็นความสุขที่สุดในโลกก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่มันอยู่ในใจนั่นเองสัญญาที่บัน,บนทึกเก็บความดีเอาไว้ในใจเนี่ยทางพุทธศาสนา เรียกสิ่งนี้ว่าบารมีส่วนอก,กุศลที่เก็บไว้อยู่ในใจแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีความจริงเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยเรียกสองอย่างนี้เหมือนกันว่าสันดานหรือวาสนาในบาลีเนี่ย เขาไม่ได้บอกว่าสองชื่อนี้มันไม่สุภาพมันเป็นอันเดียวกันคือรากอุปนิสัยอุปนิสัยแล้วก็มาเป็นวาสนาคือมันลึกขึ้นไปอีกแต่พอมันเป็นฝ่ายไม่ดีเนี่ยสำหรับคนไทยสำหรับคนไทยเนี่ยสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันกลายเป็นสันดานส่วนสิ่งที่ดีเนี่ยกลายเป็นวาสนาหรือบารมี ทั้งสองอย่างนี้มันคือสิ่งที่บันทึกอยู่ในใจโดยใช้ขันห้าเป็นเครื่องมือในการบันทึกที่เรียกว่าสัญญาสัญญาเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละที่มันเก็บบันทึกสิ่งต่างๆออกมาทำงานในขณะที่เราใช้ชีวิตประจำวันสัญญามันเก็บออกมา แต่ส่วนจิตที่มันเก็บวิบากกรรมคนละอันนะคะสัญญาเนี่ยไม่ได้เก็บวิบากกรรมต้องไม่สับสนกันไอ้เจ้าตัววิบากกรรมเนี่ยที่มันเก็บเนี่ยมันคือตัวจิตโดยตรงเป็นตัวเก็บวิบากกรรมของเราส่งออกมาแต่ตัวสัญญาเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นตัวที่มันทำให้เราเนี่ยเกิดความนึกคิดขึ้นมาจากอดีต ที่มันเคยมีอยู่อย่างเช่นเคยมีใครมาบอกเราสักคนนึงว่าเนี่ยเรื่องนี้เคยยกตัวอย่างไม่แน่ใจว่าของหลวงปู่ชาหรือเว่าเคยยกตัวอย่างเรื่องเรื่องคนบ้าเราเดินอยู่เนี่ยเราเดินเดินอยู่เนี่ยก็มีผู้หญิงคนดึงมาดา่าเราบ้าสมมติเราก็เขาก็แต่งตัวดีๆนี่นแหละวันวันที่สองเราก็เดินมาอีก มาด่าเราบ้าอะไรเงี้ยเราก็ลองคิดดูว่าเราเดินเดินอยู่อยู่ดีมีคนมาด่าเราเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเราก็รู้สึกว่าไอ้คนนี้มันเป็นอะไรมาด่าเราเรื่องอะไรเราก็บางคนเนี่ยเอาไปคิดทั้งวันเลยนะเราไปทําอะไรผิดวะถึงได้มาด่าเราเนี่ยมันยังไงกันมันอะไรกันมันก็ปรุงแต่งไปเกิดความสงสยัยเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเดี๋ยวพ่งนี้ถ้าอดกาเดี๋ยวจะเอาคืนละไม่ให้ด่าทุกวันอย่างนี้หรอกทุกวันหรอก ปรากฏว่ามีคนมาบอกเราถึงบ้านก่อนที่เราจะไปจัดการกับคนคนนี้มาบอกเราว่าอย่าไปถือสานะคนที่เขาด่าเราเนี่ยเขาเป็นบ้าเขาไม่เต็มพอเรารู้ว่าคนคนนี้เป็นบ้าปุ๊บเนี่ยใจของเราเนี่ยมันจะมันจะคลายออกเลยมันจะไม่รู้สึกโกรธเลยโอ้ตายแล้วไปไปโกรธคนบ้าซะต้้งสองวันเห็นไหมคะ อันนี้แหละเป็นลักษณะเดียวกับทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยอะไรที่เราเข้าใจผิดหรือเห็นผิดเนี่ยเราจะมองจากความเข้าใจผิดของเราเนี่ยมาปรุงแต่งต่อยอดใหม่โดยที่เราเนี่ยไม่ทันรู้ตัวว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในใจเนี่ยมันต่อยอดการปรุงแต่งใหม่ซึ่งมันจะสร้างกรรมใหม่สร้างกิเลสตัวใหม่เสร็จแล้วถึงจะสร้างกรรมใหม่ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่า เราไม่รู้ว่าคนบ้าคนเนี้ยเป็นบ้าเขาด่าเราเสร็จพอเราฟังเสร็จปุ๊บเราก็โกรธล้วก็ด่าเขาคืนกระบวนการทำงานของจิตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในขณะที่เราด่ากลับหนึ่งตาเราอะกระทบกับสิ่งหนึ่งหูเราได้ยินเสียงด่าเรารู้สึกว่าเราไม่พอใจแล้วว่าด่าเราตัวเราและพอเราไม่พอใจปุ๊บความโกรธมันเกิดขึ้น ก่อนที่เราจะด่าคนอื่นได้เนี่ยมันต้องเกิดความโกรธขึ้นซะก่อนกิเลสเกิดและกิเลสท,ที่เกิดอันนี้คือกิเลสตัวใหม่แต่กิเลสตัวใหม่เนี่มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้ามันไม่มีกิเลสตัวเก่าถ้าจิตของเราเนี่ยมันไม่มีโทสะอยู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะโกรธมันต้องมีเชื้อตัวเก่าของมันอยู่มันถึงโกรธถ้าเกิดว่าเราฝึกจิตมาดี ถึงเราจะมีความโกรธอยู่เราเคยระงับความโกรธได้พอโกรธตัวใหม่เกิดขึ้นมาเราก็จะสามารถระงับความโกรธได้แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกในการระงับความโกรธเลยเราไม่เคยฝึกสติเลยพอมันโกรธขึ้นมาเราก็ด่าเขาคําพูดที่ผ่านกระบวนการของการทํางานของกิเลสมันก็บันทึกเป็นการด่าหรือคําพูดที่เป็นคําพูดที่ผิดศีลละคือกล่าวคาที่ที่เรียกว่า เป็นเป็นคำที่หยาบ <c oughs> ขอขอภัยครับเห็นไหมคะเหมือการปรุงอาหารไหมชีวิตจิตของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นความสุขกับความทุกข์จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครที่ทำให้เราเป็นสุขแล้วก็ไม่มีใครที่ทำให้เราเป็นทุกข์ได้มากเท่ากับใจของเราใจของเราที่มันมีกิเลส ตัวเราเองนี่แหละที่เราปล่อยให้กิเลสในใจของเราเนี่ยมันโตแล้วมันก็ใหญ่แล้วใจของเราเองแล้วตัวของเราเองเนี่แหละที่มันทําร้ายตัวเราเองคนอื่นเนี่ยเขาเป็นได้เพียงแค่องค์ประกอบของความทุกข์เท่านั้นแต่เหตุแห่งความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นแต่มันอยู่ที่เราเราต่างหากที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ในตัวของเราเองทีนี้เราจะทำยังไงล่ะ ให้โลกใบนี้มันสวยเหมือนกับเราเราแต่งสวนในวัดแต่งยังไงยังไงมันก็ไม่สวยถูกใจสักทีนึงมันน่าจะเป็นอย่างนี้ลืออันนี้ออกไปใส่ตรงนั้นลือตรงนั้นมาใส่อันนี้มันก็ไม่สวยสักทีนึงมันไม่โอเคอะแต่งสวนในวัดทำยังไงมันถึงจะสวยอะพอแต่งเสร็จปุ๊บ เอาตั้งแต่ตอนแต่งเลยใจมันต้องเป็นบุญต้องคิดว่าทำแล้วเนี่ยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีโจทย์เอาไว้ข้างหน้าว่ามันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยจิตที่มันไม่ปฏิเสธอ่ะมันก็ทําให้ใจของเราเนี่ยเป็นสุขไอ้ที่มันไม่สวยมันไม่สวยมันไม่ได้ดังใจมันหงุดหงิดสักทีหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากดอกไม้ที่มันไม่สวย แต่มันเกิดขึ้นจากใจของเราต่างหากที่ไม่ยอมรับในสิ่งที่เราทาเสร็จแล้วมันก็เลยไม่ได้ดั่งใจแทนที่ทําบุญเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้บุญเนี่ยแต่ทํทบุญเสร็จแล้วกลับได้กิเลสมันเป็นอย่างนั้นโลกนี้จะสวยหรือโลกนี้จะไม่สวยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสีสันในโลกแต่มันขึ้นอยู่กับใจอของเราต่างหากที่เป็นกุศลหรืออกุศลเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสัญญาเนี่ยที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ย ที่ตัวเองได้เล่าให้ฟังเรื่องของการเรียนเมื่อวานนี้ก็รู้สึกมีความสุขมีพลังขึ้นมาแบบมหาศาลค่ะท่านิธรรมพอไปเรียนหนังสือไปเจอเพื่อนไปเจออะไรเด็กโงอายุขนาดนี้ก็มานั่งเรียนอยู่นะแต่ก็รู้สึกว่าการไปเรียนสําหรับอายุอย่างเราเนี่ยที่เราไปเรียนเ,นยเราไม่เราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเอาวุธไปทําอะไรสําหรับตัวเองแล้วเนี่ยเรื่องวุฒิที่จะเอาไป ด้ำหรือเอาไปยกเครดิตให้กับตัวเองอะไรแบบนี้ไม่ได้คิดเพราะว่างานที่ทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยตัวเองพอใจอยู่แล้วพอใจในงานที่ทำไม่ต้องการเอาเอาป,ปริญญาเนี่ยมายกเครดิตตัวเองให้เป็นอะไรไม่ใช่แต่การที่ตัดสินใจไปเรียนก็คือจะได้ไปเจอครูบาอาจารย์จะได้ไปเจอผู้ส่งความรู้จะได้ไปเจอคนที่มีความรู้มีความสามารถ ทางด้านพุทธศาสนาเยอะๆมันเป็นพลังพอไปเจอปุ๊บมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆบางทีเนี่ยเราเราเราเป็นชาวบ้านเราอยู่ทั่วๆไปเนี่ยเราอาจอาจะอ่านหนังสือก็ได้แต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องไปเจอคนบ้างมันคุ้มค่ากับการที่เราได้ไปเจอทีนี้ไอ้ความรู้ที่เราได้มาเนี่ยมันก็คือข้อมูลที่มันอยู่ในใจของเราเช่นเดียวกันตอนที่เรียนเนี่ยตอนนั้นทําเรื่องของประปัญธรร์จะทำ แต่ตอนนี้สัญญาเนี่ยตัวเองกับมันคือสิ่งที่อยู่ในความรู้สึกของตัวเองสัญญามันมีอยู่สองอย่างสัญญาที่มันฝ่ายดีกับสัญญาที่มันเป็นฝ่ายไม่ดีแต่ขออนุญาตพูดสัญญาที่เป็นฝ่ายไม่ดีก่อนว่าทําไมเราถึงทุกข์กระบวนการทํางานของจิตเนี่ยที่มันทําให้ใจของเราเนี่ยเป็นทุกข์ก็เพราะว่าหนึ่งเราสะสมกิเลสเอาไว้เยอะ เราสะสมกิเลสเอาไว้เยอะอย่างเช่นท่านเปรียบเทียบการทำสมาธิการทำสมาธิเนี่ยก็คือการที่เราจัดการกับตัวกิเลสโดยการหยุดมันโดยใช้สมาธิเป็นตัวหยุดแต่การกำจัดกิเลสโดยโดยใช้วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยใช้ปัญญาแต่ก่อนที่ปัญญามันจะเกิดเนี่ยมันก็ต้องใช้พลังของสมาธิ แล้วก็พลังของสติมาทำงานที่มันสัมพันธ์กันที่เรียกว่าได้ปัจจุบันสัมปชัญญะจึงจะเกิดตัวปัญญาขึ้นมาได้ทีนี้ความทุกข์ของเราที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะนำไอ้ตัวสติตัวสมาธิหรือตัวตัวปัญญามาใช้ได้เนี่ยความทุกข์เนี่ยมันก็จะหายไปได้เหมือนกันเพราะว่าธรรมชาติของความทุกข์เนี่ยมันก็คือสังขาร ที่มันปรุงแต่งทุกอย่างเนี่ย thing, มันผ่านกระบวนการปรุงแต่งทั้งหมดความทุกข์เองก็ผ่านกระบวนการปรุงแต่งของสังขารเช่นเดียวกันถึงเราจะไม่จัดการกับมันมันก็ผ่านไปซึ่งบางคนก็เลยเอาเนี้ยมาพูดอีกบอกว่าเราจะไปจัดการเลยกับมัน all, ท,ทำไมทําไมเราไม่ปล่อยให้ความทุกข์มันดับไปเองในเมื่อเดี๋ยวความทุกข์มันก็ดับผมไปเองระหว่างเราไม่ทําอะไรเลยเราไม่ได้จเจริญสติเราไม่ทําอะไรเลยความทุกข์มันก็ดับ ด้วยธรรมชาติของมันอยู่แล้วกับเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วเราเอาสติรู้ความทุกข์นั้นความทุกข์นั้นจะกลายเป็นบุญทันทีที่เรียกว่าปัญญาการเข้าไปเห็นทุกข์คนละอันนะการเห็นความดับของทุกข์ด้วยความเข้าใจกับการปล่อยให้ทุกข์มันดับไปแล้วเราก็วิ่งหาความสุขไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นคนละแบบกันเลยสัญญาที่อยู่ในใจของเราเนี่ยที่มันทําให้เราเป็นทุกข์อยู่เนี่ยหลัก ในหมวดนี้ที่ตัวเองได้ทําวิจัยน่ก็คือตัณหาทิฏฐิกับมานะที่มันอยู่ในใจไอ้ตัวตัณหาเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัณหาเฉยเฉยหรือความอยากเฉยเฉยแต่ตัณหาในที่นี้เนี่ยหมายถึงกามตัณหาภาวะตัณหาแล้วก็วิภวะตัณหากามตัณหาก็ไม่ได้แบ่งอยู่แค่3มตัวเท่านั้นก็ไม่ได้แบ่งอยู่แค่ เ,เไม่ได้แบ่งอยู่แค่เป็นการปรัจันหาเฉยๆรูปรสกลิ่นเสียงอย่างเดียวแต่มันเป็นการมััญหาที่ที่มันสามารถแบ่งเป็นการมััญหาที่อยู่ในปัจจุบันในอดีตแล้วก็ในอนาคตคือการปัจัญหาที่เราหวังไว้ในอนาคตมันก็เป็นทุกนะถ้าเรายึดมันการมััญหาในปัจจุบันถ้าเราขาดสติเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ย เป็นทุกข์ได้เพราะว่าถ้าเกิดมันมันเกิดความยึดขึ้นมาอนาคตมันอยากเกิดเตือนตัณหาขึ้นมามันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาการมาตัญหาในอดีตก็คือการมาตัญหาในปัจจุบันที่ขาดสตินั่นเองที่เราเราไม่ได้มีสติในขณะที่เราเนี่ยกระทบกับมันพอเราไม่มีสติในขณะที่เรากระทบกับมันอย่าดูถูกนะคะแม้กระทั่งคนเสียงพูดเสียงเพลงทุกสิ่งทุกอย่างอะ ถ้าเราขาดสติกับมันเนี่ยแล้วเราต้องการมันขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยเป็นทุกข์ได้เลยอย่าประมาทพอทุกข์แล้วเนี่ยมันเอาออกยากพอทุกข์แล้วเนี่ยมันจัดการยากระหว่างไฟที่ที่มันเป็นประกายไฟมันเพิ่งจะก,ก่อกับไฟ ที่มันไม่มีพลังมากเหลือเกินเราลองคิดดูว่าไฟแบบไหนเนี่ยดับง่ายกว่ากันกิเลสก็เช่นเดียวกันถ้ามันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ามันเกิดขึ้นยังไม่มีกำลัง สติของเราสมาธิของเรามีกําลังกว่ามันก็ไม่ยากในการที่เราเนี่ยจะดับกิเลสด้วยอำนาจของปัญญาหรือสมาธิแต่ถ้าเกิดเราขาดสติเราไม่มีโยนิโสมนสติการเราไม่ใส่ใจโดยแยบคายปล่อยให้ตาของเราไปกระทบกับรูปซึ่งกิเลสของเราเนี่ยในอดีตมันก็พร้อมที่จะรองรับอยู่แล้วพอกระทบปุ๊บมันก็เกิดความพอใจเกิดความยินดี หรือกระทบปุ๊บก็เกิดกับความโกรธเกิดกับความไม่พอใจแต่เราก็ไม่สนใจมันปล่อยให้มันเกิดจนมันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย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 ือย,ย,ยโกรธแล้วกกโกรธอีกโกรธแล้วโกรธอีกหรือกามลา,าคะเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกปล่อยให้มันเกิดตามใจเจ้าของไปจนมันมันมากซะจนมันมันห้ามไม่ได้เช่นกลัวจนทนไม่ไหวรักจนทนไม่ไหว ทีนี้เนี่ยคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีบุญที่ว่าเรารักอะไรก็แล้วแต่มันจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาเพราะฉะนั้นความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่น,น,นก็เป็นทุกข์หรือเราโกรธเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะมีอำนาจที่จะไปจัดการคนทั้งโลกได้เราจึงเป็นทุกข์เพราะความโกรธหรือถ้าเราจัดการได้เราก็จะถูกลงโทษซะเองเพราะอะไร เพราะว่าไฟเนี่ยมันกองใหญ่เหลือเกินมันกองใหญ่ถ้าจนเราไม่สามารถที่จะดับไฟได้แล้วสุดท้ายแล้วมันก็เผาทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยนี่แหละคือความทุกข์ที่เราประมาทพระองค์จึงตัดเอาไว้ในคืนที่พระอ,องค์จะปรินิพพานในวันที่พระอ,องค์พุทธเจ้าะจรินิพพานว่าดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายซึ่งเป็นคำพูดวาจาครั้งสุดท้าย ที่พระองค์ตัดบอกกับพวกเราว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดความไม่ประมาทก็คือมีสติให้ทันปัจจุบันนั่นแหละกลไกของกิเลสเนี่ยมันพร้อมที่จะทำให้เราเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาโลกเนี่ยมันพร้อมที่จะมืดตลอดเวลาหากเราขาดสติ ลองคิดดูว่าชีวิตของเราจริงๆแล้วเนี่ยช่วงกลางคืนถ้าไฟมันดับเรานั่งกำลังกินข้าวอร่อยอร่อยอยู่แล้วไฟเนี่ยมันก็ดับปุ๊บขึ้นมาทันทีพัดลมก็ดับแอร์ก็ดับไฟก็ดับอะไรก็ดับดับหมดเลยข้าวมื้อนั้นจะอร่อยอีกต่อไปไหม มันก็มองไม่เห็นอาหารจะตักจะกินยังไงก็ไม่ได้ทำยังไงไฟดับแล้วอะมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเหมือนกันชีวิตของเราก็เหมือนกันหากเราขาดสติขึ้นมามันเหมือนกับไฟดับอะไรมันพร้อมที่จะจุดประกายพลังแห่งความทุกข์ขึ้นมาทันทีเมื่อมันมืดลงหัวใจของเรา แต่เรากลับไม่เคยเห็นคุณค่าของสติเหมือนกับที่เราเห็นคุณค่าของเงินกับคุณค่าของกิเลสที่เราผูกพันกับมันมันแปลกอยู่ตรงที่ว่ามนุษย์ทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะให้ค่าของกิเลสเนี่ยมากกว่าค่าของสติเพราะอะไรเพราะว่าเราผูกพันกับกิเลสมามากกว่าการผูกพันกับสติแต่ในเวลาเดียวกันจิตของมนุษย์ มันก็ตรงกันข้ามตรงที่ว่าเรากับอยากมีความสุขเราอยากจะมีความสุขแต่เราไม่อยากกำจัดกิเลสชีวิตเนี่ยมันก็จึงขัดขัด,ขดสนสนข,ขัดขัดสนสนอยู่ลำบากอยู่ตลอดเวลาแต่ทีนี้ก็บอกว่าเอา้าต้องเป็นพระอรหันต์เลยเหรอถึงจะมีความสุขมันไม่ใช่ ความสุขเนี่ยมันมีทั้งที่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากโลก,กุตละความสุขที่เป็นความสุขทางทางธรรมโดยตรงคือพระนิพพานเนี่ยเป็นความสุขที่เรียกว่ากิเลสมันไม่มีอ่ะทำไมพระพุทธเจ้าทำไมพระอรหรันต์ผู้ที่ไม่มีกิเลสแล้วเนะี่ยถึงมีความสุขก็ลองคิดดูว่าจิตน่ะพระพุทธเจ้าก็มีมีตาเหมือนกับเราพระพุทธเจ้าก็มีจมูกเหมือนกับเรา พุทธเจ้าก็มีลิ้นเหมือนกับเราพุทธเจ้าก็มีหูเหมือนกับเราในขณะที่พุทธองค์เนี่ยหลังจากที่ตัดสรุแล้วในคืนวันเพ็ญเดือนหกเมื่อถอยหลังไปหลังจากบรินิพานสี่สิบห้าปีพระพุทธองค์ยังมีร่างกายเป็นมนุษย์เหมือนกับเราแต่ร่างกายเป็นมนุษย์ของพุทธเจ้าไม่ได้ทําให้พุทธเจ้าเป็นทุกข์เลยแต่กับเราเนี่ยเช้าอารมณ์ดีกลางวัน กลางวันอารมณ์เสียเย็นมาอารมณ์ดีแล้วสุขทุกสุขสุขทุกทุกอยู่อย่างนี้ยตลอดเวลาแต่ทําไมพระอรหันต์ถึงได้ไม่เป็นน่ะก็ตามันก็เหมือนกันน่ะคุณสมบัติของตาเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันคุณสมบัติของการรับรู้ของจมูกก็ไม่ได้แตกต่างกันคุณสมบัติของการรับรู้ทางลิ้นก็ไม่ได้แตกต่างกันแต่ทําไมความสุขมันถึงแตกต่างกันลือเกินมันเกิดขึ้นจากอะไร มันเกิดขึ้นจากใจใจที่มันสะสมสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันพระาลหาันจิตของพระลรหันไม่มีกิเลสแล้วพระลรหันจิตไม่มีกิเลสเลยดังนั้นเมื่อตาของพระลรหันกระทบกับรูปสัญญาที่พระอะหันมีอยู่เนี่ย ก็ไม่มีกิเลสไม่มีปปัญจะไม่มีตัณหาไม่มีทิฏฐิไม่มีมานะไม่มีกิเลสพวกนี้ที่จะมองแล้วพอใจยินดีไม่มีมองแล้วเนี่ยจะมีความเห็นผิดมองเห็นทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงเหมือนกับคนที่มองคนบ้ามาดานั่นแหละจะไปโกรธคนบ้าก็ไม่ใช่ก็โลกมันเป็นของมันอย่างนี้ทิฏฐิความเห็นของพุทธเจ้า ทิฏิความเห็นของพระราหันทั้งหลายเนี่ยตรงยอมรับความจริงที่ธรรมชาติเป็นอย่างที่เราเจอคนที่เขาเขาตนหนีเขาขี้เหนียวก็ใช้ชีวิตหน้าของสารเงินก็มีตั้งเยอะแต่ไม่ยอมกินอย่างเงี้ยเมื่อก่อนตัวเองก็เป็นนะคะไปวุ่นวายเรื่องชาวบ้านเนาเอาเงินต้องเยอะเก็บไว้ทําไม <laughs> เวลาเรา,เราไม่เก็บเงเก็บไว้ทําไม ทำไมถ้าไม่กินก็ให้คนอื่นก็ไปอะไรอย่างเงี้ยคือเก็บไว้มันก็เป็นเงินอยู่อย่างนั้นพอตายไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเงินอยู่อย่างนั้นคนอื่นก็ใช้แต่ทำไมเราไม่เอาเงินที่มีอยู่เนี่ยทําให้หัวใจของคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันมีความสุขโดยเฉพาะตอนที่เราให้เนี่ยหัวใจเรามันก็มีความสุขแลวทำไมเราไม่ใช้สื่อที่เรามีอยู่เนี่ยหรือของที่มีอยู่รอบตัวเราเนี่ยสร้างบารมีเอาไว้ทําไมเราไม่ทําก็เลยคิดอดอดๆอยากๆกกินกระเม็ดกระแม ินของไม่ดีอ่ะเก็บเงินเอาไว้เราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงค kind of sì, ิดอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาอ่ะยังมีกิเลสอยู่แต่เราเองอ่ะก็ไปวุ่นวายกับกิเลสเขาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เป็นละสมมุติว่าเราไปเจอคนตนหนีมากๆเลยอ่ะเงินมีเป็นเยอะแยะไปหมดเลยมีอยู่ที่หนึ่งรู้จักกัน เป็นเจ้าของตลาดเลยนะคะรวยรวยเก็บผักมานั่งขายแต่แกก็อยากกระทำอะเนาะแต่ที่นี่เก็บผักมานั่งขายก็ไม่แปลกหรอกมันก็จะทำให้มีความสุขเจอคนเจออะไรไปแต่กินเองก็กินไม่ดีเขาบอกว่าเขากินแค่นี้แหละอะไรเงี้ยแต่ให้ใครก็ไม่ให้ <c oughs> คือถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราสมถะเรากินแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ให้คนอื่นก็ไม่ให้ก็จะเก็บมันคือความสุขของเขา ทีนี้เนี่ยตัวเองเนี่ยถ้าเราไปบอกให้เขาให้ใครเนี่ยเขาจะทุกข์ไอ้ความทุกข์แบบนี้ยเราก็จะไม่ทําเหมือนกันคือถ้าเรายังไม่มีบาร,รมีพอที่จะบอกให้เขาเนี่ยสละเราก็จะไม่ทําให้เขาเป็นทุกข์เพราะกิเลสท,ที่เขามีอยู่นี่คือความเข้าใจโลกขึ้นของเราไม่ใช่พระอารหันต์ไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลอะไรนะคะแต่ตัวเองกําลังจะบอกว่าตัวเองมีความสุขขึ้น กับการที่อยู่กับคนทั้งหลายบนโลกใบนี้มันเข้าใจคนอ่ะบางคนหยาบคายมากหยาบคายสุดๆบางคนดีดีดีซะจนเกินไปดีซะจนขาดปัญญาก็มีแล้วเป็นทุกข์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรามองว่าสติเขายังไม่ทันในสิ่งที่เขาเป็น เราไม่มีหน้าที่ที่จะไปบอกเขาให้เขาทําในสิ่งที่ถูกเราย้อนกลับไปดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทําให้เขามีสติต่ังหากทำยังไงช่วยให้เขาเนี่ยมีสติขึ้นมาทํายังไงช่วยให้เขามีพลังบวกทางใจเมื่อเขาเกิดพลังบวกทางใจเมื่อเขามีสติเดี๋ยวเขาจะเห็นในสิ่งที่เขาเป็นเอง แล้วเขาจะแก้ไขปัญหาของเขาได้มันกับมองมุมนั้นพอเรามองมุมนั้นเนี่ยมันย้อนกลับไปหาครูบาอาจารย์ในอดีตที่เราเข้าใจท่านผิดแล้วเราไม่รู้ว่านั่นน่ยคือการสอนที่ถูกต้องที่สุดในโลกละมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นตัวเองไปปฏิบัติธรรมก็ปิดวาจามั่งไม่ปิดวาจามั่งอะ่ะใหม่ๆแรกๆมันยังไม่เห็นคุณค่าของการปิดวาจาแต่ก็ชอบปฏิบัติไปแบบ คือชีวิตเนี่ยตั้งแต่จําได้เลยตั้งแต่24 23มาเนี่ยการชอบปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ในมันอยู่ในสายเลือดเลยนะแต่ล่วงหน้านี่ก็ยังเข้าวัดแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่จริงจังอะ่ะแต่ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าว่างเมื่อไหรอ่อ่ะเวลาว่างของเราคือวัดถ้าเรามีหน้าที่ของเราทางโลกเนี่ยพอหมดหน้าที่ทางโลกปุ๊บเนี่ยจะใส่ตารางตรงนี้ให้กับวัดเลยตลอดเลย จะไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีน้องอยู่คนหนึ่งเขาก็เรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ทีนี้น้องเนี่ยเขาก็ปฏิบัติธรรมก็ไปเจอกันไปเจอกันที่ที่ตอนนั้นพระธัตะยังไม่ได้เป็นวัดพระธัตะยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่ตอนนั้นหลวงพ่อเพิ่งย้ายมาจากวิเวกอาสมไปอยู่ที่ท,ที่ที่หนองปลือตัวเองก็ไป ทีนี้ปรากฏว่าน้องคนนี้เขาจะกลับเรามีความรู้สึกว่าน้องเขาฉลาดมากเลยอ่ะคุยกับเขาอ่ะเขาฉลาดอ่ะก็แต่เขาอยากกลับอ่ะเขาเขาบอกเขาอยู่แล้วเขาก็ไม่เห็นได้อะไรคือเราจะกลับเขาก็เลยจะกลับตามเราก็เลยบอกยาอย่ากลับเลยกําหนดการมันยังไม่ถึงเวลากลับไงแต่เขาจะจะกลับตามเราเขาบอกว่ารถเนี่ยมันไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะอาศัยกลับกับเราเราก็เลยบอกโอ้ย่ากลับเลย ไม่อยากให้กลับมามันเห็นคุณค่าของการอยู่ไงเราเองอยากจะอยู่เรายังจาต้องกลับแต่เขาดันดันดันจะกลับเพราะฉะนั้นจําได้ว่ามีเรียนคือวันรุ่งขึ้นเนี่ยมีเรียนตัวเองเลยจําเป็นต้องกลับแต่เขาไม่มีอะไรแต่เขาดันจะกลับกับเราเราก็เลยจะกลับมาทักเราทําไมไม่เข้าใจอะไรเงรี้ยตอนนั้นนะก็เลยไปบอกกับพระอาจารย์พระอาจารย์เดินออกมาพอดีก็เลยไปบอกกับพระอาจารย์บอกพระอาจารย์คะพระอาจารย์บอกน้องเขาสิเนี่ย ถ้าเป็นหนูเนี่ยหนูวไม่กลับหรอกถ้าพระอาจารย์พูดอะหนูว่าเขาอยู่คือจริงๆพอย้อนหลังไปดูตัวเองเนี่ยเจ้ากี้เจ้าการเจ้ากี้เจ้าการวุ่นวายเรื่องชาวบ้านก็ไปหมดแม้กระทั่งพระอาจารย์เราอย่างไปแดนดําท่านเลยแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ไงฮะเราด้วยความที่เราเป็นเด็กอะเราก็เข้าไปหาท่านเราก็บอกว่าพระอาจารย์พระอาจารย์ทําไมพระอาจารย์ไม่ไม่ดึงเอาไว้อะไรเงี้ยท่านก็ไม่ดึงท่านก็จะเฉยไม่เป็นไรเขาจะกลับก็ให้เขากลับไปเดี๋ยวเขาก็มาใหม่ โอ้ยมันนี่นี่มันมาแล้วเลยทาไมพระอาจารย์ไม่พูดอะไรกันเราก็แบบไปไปเราคิดว่าเราปรารถนาดีแต่ความปรารถนาดีของเราเนี่ยพอเราย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยมันเป็นความปรารถนาดีที่ขาดปัญญามันไม่เข้าใจโลกมันไม่เข้าใจคนมันไม่รู้มันใช้ความปรารถนาดีเนี่ยในโลกใบนี้อย่างเป็นทุกข์หลายคนเป็นชอบไปยุ่งเรื่องชาวบ้านปรารถนาดีกับเขาแล้วตัวเองก็เป็นทุกข์ อันเดียตัวเองก็เป็นทีนี้สุดท้ายแล้วน้องเขาก็กลับกับเรากับเราก็วางใจแต่ก็นึกๆอยู่ว่าไอะทำไมพระอาจารย์ไม่ยอมพูดน่าจะพูดนะอะไรเงรี้ยวันหนึ่งเวลาผ่านไป20ปีทำมวลีมาเป็นอาจารย์ใช้เวลานาน,านมากกว่าจะเข้าใจวันนั้นของอาจารย์เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมาโลกใบนี้ มันมีเวลาที่คอยวิสูน์ตัวมันเองอยู่ตลอดเพียงแค่ขอให้เรามีสติในขณะที่เราทําทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมันเป็นกระบวนการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันไม่ได้ได้คาตอบณนะวันนั้นจากความคิดแต่มันได้คําตอบจากประสบการณ์ของเราต่างหากตเงก็เลยอ้าวเป็นอย่างนี้นี่เองบางคนเนี่ยทีนี้ลูกศิษย์บางคนก็มาเป็นเหมือนเราอาจารย์ ทำไมอาจารย์ไม่ยอมสอนทำไมอาจารย์ไม่พูดแบบนี้ทําไมปล่อยให้เขากลับไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่ามันไม่เป็นไรเดี๋ยวให้มันถึงเวลาของเขาซะก่อนเพราะว่าตาบใดที่เขายังไม่มีสติพอตาบใดที่เขายังไม่มีสมาธิพอเขาก็จะไม่มีปัญญาพอที่จะเห็นตัวของเขาตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่เห็นตัวของเขาตามความเป็นจริงปุ๊บเนี่ยเราจะบอกเขาได้ยังไงละ่ะว่าเขาเป็นอะไรอยู่เหมือนกับ คนไข้ทำไมคนไข่จึงมาหาหมอและทำไมคนไข่จึงเชื่อหมอท่นททานยติธรรมทราบหรือ่าทำไมคนไข่ถึงมาหาหมอเพราะมันมีสิ่งผิดปกติในร่างกายแล้วเขาก็รักตัวเขาเองเขายังไม่อยากตายเขาจึงมาหาหมอบอกกับหมอว่าเขาเป็นอะไรหรือเขาทุกข์เขาเจ็บเขาปวดเขาก็มาหาหมอ เขาก็มาบอกกับหมอว่าเขาเป็นอะไรเพราะเขาอยากหายเพราะว่าเขารู้ว่าเขาเป็นอะไรแล้วเขาจึงยอมที่จะทําตามหมอหมอบอกห้ามนอนดึกนะห้ามกินมันนะห้ามนู่นนะห้ามนี่นะก็ปรากฏว่ายอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่ให้ตัวเองเนี่ยหายจากโรคเช่นเดียวกันใจที่มันเป็นทุกข์อยู่เนี่ยมันยังไม่ถึงจุด ของคนที่อยากจะหายบางทีมันจมอยู่กับกิเลสมันจะเอาให้ได้มันอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับคนที่ไม่สบายอะ่ะแต่เ็าไม่ยอมหาหมอรักษาตัวเองอยู่อย่างนั้นอะ่ะกินยานุ่นดีกว่ากินยานี่ดีกว่าจนรักษาตัวเองไม่หายอะ่ะเอาแหละเขาเนี้ยหมอพูดอะไรก็เชื่อหมดอะ่ะเหมือนกันคนที่มีความทุกข์บางคนเนี้ยเขาคิดว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับตัวเขาเองได้ ทั้งที่เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาก็พยายามที่จะหาวิธีการจัดการให้ใจของเขาในมีความสุขจนเขารักษาไม่ได้จนเขาไม่รู้ว่าเขาจะทํำยังไงให้ใจของเขาเนี่ยมันพบกับความสุขได้เขาจึงเข้าวัดวันที่เขาก็ยอมเข้าวัดเนี่ยแล้วมาหาเราเนี่ยวันนั้นคือวันที่เขาพร้อมที่จะรับฟังวันนั้นเป็นวันที่เขาพร้อมที่จะรักษาใจของเขาละมันต้องรอเวลา อยู่ดีๆเนี่ยเราจะไปจี้เราจะไปเร่งเขาเนี่ยให้เขาเนี่ยรักษาใจของเขาเนี่ยไปบอกเขามันไม่ใช่ความเข้าใจแบบเนี้ยมันเพิ่งเกิดขึ้นในครั้งที่เรามาเป็นอาจารย์เมื่อก่อนเราก็ไปจี้คนอื่นเขาทำไมไม่อย่างนั้นทําไมไม่อย่างนี้ทั้งๆที่ตัวเราเนี่ยก็ไม่มีใครจี้แต่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยคนเราเกิดมาทุกคนนะ่วนใหญ่มันจะาฐานตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วตัวเองก็เป็น อย่างนั้นเหมือนกันเอาฐานตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราคิดว่าโอ้โหเราเข้าวัดเนี่ยเชื่อหรือเปล่าวะว่าจําได้เลยว่าตัวเองคิดถึงคนที่ดึงดงเข้าวัดไม่ได้เลยไม่มีเลยคนนั้น่ะมีบุญนะขอบคุณคนนี้ที่พาเราเข้าวัดขอบคุณคนนั้นที่พาเราเข้าวัดหรือเข้าชวนคนเข้าวัดเชื่อหรือเปล่าวะว่านึกไม่ออกสักคนหนึ่ง คนที่พาเราเข้าวัดเนี่ยไม่มีที่มีก็คือพ่อกับแม่พาตอนเด็กๆไปทำบุญไปใส่บาตรไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพามาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีคืออาศัยจากเห็นคนใส่ชุดขาวอย่างนี้เลยนะคะเห็นคนใส่ชุดขาวนะไปวัดเนี่ยไปถามเขาว่าเขาไปวัดไหนไปถามเขาว่าเขาไปวัดไหนไปด้วยคนได้ไหม เขาก็ดีใจเลยมีคนมาถามเขาอย่าเปลี่ยนใจนะต้องไปนะอย,อย่างนู้นอย่างเงี้ยแม้กระทั่งเพื่อนสมัยเรียนอยู่เพื่อนมาเล่าให้ฟังว่าไปไปฏิปบัติธรรมก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนไปที่ไหนขอไปด้วยขอเข้าไปนะะเขาก็ไม่ได้ชวนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองจึงนึกไม่ออกเลยว่าคนที่ชวนเราเข้าวัดเนี่ยคือใครไม่มีเราก็เลยเอาตัวเองเนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเอ้าทำไมไม่เห็นไปเลยเอาอย่างนี้สิทาอย่างนี้สิเอาเลยลุยเลยยู่อย่างงี้สุดท้ายแล้วเนี่ยพอกลับมายืนอยู่บนจุดของความจรงิงคนเรามันมีพื้นฐานมาไม่เท่ากันบางคนต้องการคนดันบางคนต้องการคนดึงบางคนต้องการคนที่ไม่ม,มายุ่งด้วยเลยเพราะเขามีพลังของตัวเขาเองแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นบุคคลที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแต่มาอยู่ที่เรานเนี่ย จะใส่ใจใครหรือจะดูแลใครเนี่ยแบบไหนมากกว่ามันอยู่ที่ความเข้าใจของเราบางคนเนี่ยเราจะปล่อยเขาบอกว่าเอ้ยคนเราในวิธีการสอนเนี่ยไม่ต้องไปใส่ใจหรอกเดี๋ยวมันก็ต้องเรียนเรียนรู้มันไม่ใช่โดยความที่เราเนี่ยต้องกลับมาดูหน้าที่ก่อนถ้าเราไม่ได้มีหน้าที่เป็นอาจารย์เรามีหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรเราก็ต้องคอยสังเกตว่ากัลยาณมิตรของเราเนี่ยต้องการอะไร เราก็จะส่งเสริมในส่วนที่กัลยาณมิตรของเราเนี่ยปาถนาในสิ่งที่ดีเท่านั้นไอ้ส่วนที่เป็นอกุศลเนี่ยเราคงไปขัดเขาไม่ได้แต่เราคงบอกได้แต่เขาไม่ทําตามห้ามโกรธโลกนี้มันจะน่าอยู่ขึ้นจากความเข้าใจนั่นแหละทิฏฐิความเห็นที่มันเข้าใจคนอื่นเนี่ยมันจะทําให้โลกนียน่าอยู่ขึ้นแล้วก็ยอมรับว่าอย่างเช่นคนตหนีเนี่ยเราพยายามไปเอาเงินเข้ามาเพื่อให้เขาทําบุญอยากให้เขาชนะกิเลส แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแทนที่เขาจะมีความสุขเนี่ยเขาก็มีความทุกข์เพราะเราเนี่ยไปชิงไปชิงทําให้เขาเนี่ยสละเร็วเกินไปเขาเกิดความทุกข์เราก็ไม่ได้บุญเพราะกิเลสเขายังมีอยู่เรื่องเนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปส่งเสริมก็ไม่ได้เพราะว่านั่นคือกิเลสถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันก็จะไม่มีปัญหาหรือบางคนเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยเคยถูกว่าว่าขาดความเมตตามาหลายเรื่อง ขาดความเมตตาเมื่อก่อนเนี่ยก็คิดน้อยใจว่าเขาว่าเราอยากจะอธิบายให้เขาฟังว่าคำว่าเมตตาในพุทธศาสนาคืออะไรพอมองไปแล้วเนี่ยสติปัญญาของเขาก็ฟังเราเนี่ยไม่รู้เรื่องเราจะทำยังไงให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดมันไม่ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องกลับมาที่หัวใจของตัวเองว่า คงต้องยอมรับความจริงที่เขาเป็นขาดความเมตตาไม่ให้ความเมตตากับเขาอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยทั้งๆที่สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดเขาทำผิดแต่เขาเข้าใจว่าเราเนี่ยไปอิจฉาเขาอย่างเงี้ยมันเป็นมุมมองคนละมุมมองกันมุมมองของกิเลสของเจ้าของ กับมุมมองที่เรามองความถูกผิดตามหลักคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมันคนละอันกันแต่กิเลสข,ของเขาเขาก็คิดได้แค่นั้นมันก็เกิดความไม่เข้าใจกันแต่ทีนี้ไอ้ความไม่เข้าใจมันไม่ได้แปลว่ามันต้องเคลียร์ได้ทุกเรื่องเพราะว่าความเข้าใจของมนุษย์มันคุยกันไม่ได้จากพื้นฐานที่แตกต่างก็คงจะต้องวางที่ใจเราเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นโลกเนี้ยมันไม่ได้มีความสุขที่คนจะเข้าใจเราแต่โลกนี้ มันมีความสุขที่เราเข้าใจตัวเราเองตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องแบบนี้ด้วยนะคะเข้าใจตัวเองตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เข้าใจตัวเองแบบอัตตาตัวตนไม่แคร์ใครอย่างบงคลพูดไม่แคร์ใครไม่มีใครก็อยู่ได้โลกใบนี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่อ๋คอคุณอรุณโนไทยขอบคุณมากค่ะพูดเพลินนาฬิกาอันนี้มัน เพิ่งห้าสิบเรนก็เลยน่าจะไปตั้งใหม่น่าจะอ่อนแล้วซื้อมาจากร้านญี่ปุ่นเลยนะคะแต่ว่าร้านญี่ปุ่นเนี่ยราคาถูกเป็นร้านญี่ปุ่นราคาถูกที่ที่กรุงเทพหกสิบบาทใช้ได้นานเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตโลกนี้จะสวยขึ้นไม่ได้สวยขึ้นที่ สีสันของโลกแต่โลกนี้จะสวยขึ้นขึ้นอยู่กับใจของเราที่เป็นกุศลตั้งหากวันนี้เป็นวันแรกที่เออวันที่สองแล้วที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยมีคอร์สของท่านพระอาจารย์มหานัชพนนะคะมาเปิดอยู่ที่วัดป่าก็ขออนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์ท่านพระพัพระอาจารย์มหานัชพนแล้วก็ญาติโยมที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมกันรักษาใจค่ะใจนี่แหละสาคัญที่สุดมันเป็นเหตุแห่งความสุขบนโลกหากเป็นกุศลนะคะก็ แล้วทางท่านพรอาจารย์บบเรียนก็แจ้งมาขอแจ้งอีกครั้งหนึ่งก็คือในส่วนของน้ําตอนนี้น้ําที่จังหวัดตากเนี่ยขาดมากโดยเฉพาะแถววังประจบซึ่งพระอาจารย์ก็แจ้งมาว่าถ้าใครต้องการน้ําให้เอาภาชนะที่จะใช้เนี่ยไปรองมาได้เลยท่านก็สามท่านรองรับน้ำมาไว้ให้ทั้งหมู่บ้านเลยนะถ,ถ้าเกิดท่านจะท่านไปฟังอยู่ทางวัดป่าสะพานสองวันนี้รายการธรรมวรดีก็ขออนุญ,ญาต จบลงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวันพรุ่งนี้ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยะสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บเรียนพุทธสตร,ริตามรับฟังรายการธรรมบาีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดองแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ